อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องปาทานครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอินเดียครับที่ผมจัดไฟให้มันแดงๆเนี่ยเพราะว่าแบบเป็นหนังที่มันเร่าร้อนร้อนแรงนะครับแบบแอคชั่นเดือดดาล นะครับก็ปาทานเนี่ยเป็นเรื่องราวของปาทานครับชายหนุ่มที่เขาเนี่ยเป็นสายลับกึ่งทหารในหน่วยงานลับของอินเดียครับที่เขาเนี่ยต้องวางแผนรับมือเพื่อต่อสู้กับจิมอดีตทหารของอินเดียครับที่เขาเนี่ยกำลังวางแผนทำบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วโคตรร้ายอยู่เขาจะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อต้องไปติดตามในปาทานครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยทีแรกผมจะไม่ดูแล้วแต่ว่าพี่โอบอกว่าอยากให้ดูครับก็เลยดูแล้วก็รีวิวให้ซึ่งชอบมากครับอย่างแรกเลยที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของอารมณ์ของหนังครับอารมณ์ของหนังเรื่องของมูดแอนด์โทนเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังหลายๆแนวผสมกันครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราดูมิชชั่นอิมพอสซิเบิลผสมกับ007ผสมกับฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสนะฮะคือมันจะมีความเป็นหนังโจรกรรมในบางช่วงเหมือนมิชชั่นมีอารมณ์จังหวะลุ้นเหมือนมิชชั่นแต่ว่าในขณะเดียวกันมันจะมีความเป็นหนังแบบสายลับลุยเดี่ยวเหมือนเจมส์บอนด์อ่ะบางทีก็มีคู่หูเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากครับแล้วก็จะมีความแอคชั่นเว่อร์เหมือนฟาสต์นะฮะแบบขึ้นไปยืนบนรถไฟแล้วต่อยกันบนรถบรรทุกอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนังเนี่ยสามารถบาลานซ์สมูทตรงนี้ออกมาได้ดีมากเลยนะมันแบบกลมกล่อมสนุกมากๆเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยสืบเนื่องจากข้างบนครับคือเรื่องของฉากแอคชั่นหนังเรื่องนี้เนี่ยมีฉากแอคชั่นที่แบบดีมากๆครับมันเป็นหนังที่ฉากแอคชั่นหวือหวามากเว้ยถ้าคุณเคยดูหนังอินเดียใน Netflix อย่าง RRR ก้องเกียรติกบฏเนี่ยมันจะมีฟิลอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเรียวกว่าแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันมากกว่าเพราะว่า RRR เนี่ยเขาจะเป็นหนังย้อนยุคใช่มั้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความทั้งหมัดมวยทั้งปืนนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยลงตัวมากๆครับเรียกได้ว่าแค่ฉากแอคชั่นเปิดเรื่องเนี่ยผมก็แบบเชี่ยมึงเล่นใหญ่จังวะอะไรอย่างงี้เลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างครับนับว่าอลังการมากๆเลยคืออย่าง RRRเราจะได้เห็นแค่ในอินเดียเว้ยแต่ว่างานสร้างก็ดีครับแต่เรื่องนี้เนี่ยแม่งไปจะทั่วโลกเลยรัสเซียฝรั่งเศสบาบาเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความแบบเป็นหนังฮอลลีวูดมากเลยมีความเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ฮอลลีวูดมากเลยและงานสร้างก็ระดับนั้นเลยนะครับพวกแบบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยฉากรถไฟฉากสู้กันคืองานสร้างเนี่ยอลังการงานสร้างมากครับถ้าใครที่เป็นสายเสพแอคชั่นแบบระเบิดตูมตามซัดกันหน้าแหกเนี่ยเรื่องนี้คุณฟินแน่นอนครับอย่างต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของมุมกล้องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมุมกล้องถือว่าหวือหวานะมีทั้งการใช้ควิกคัทปกติถ่ายปกติมุมกว้างมุมแคบแล้วที่เจ๋งๆเลยเนี่ยมีลองเทคฉากต่อสู้ที่แบบเฮ้ยแล้วจะมีมุมกล้องนึงที่มันเหมือนแบบเอาออบเจกต์ติดไว้กับกล้องอ่ะเหมือนคุณเอากล้องล็อกไว้ที่ปืนแล้วก็แบบให้มันมูฟตามปืนกระบอกเนี้ยซึ่งผมชอบมากแม่งโคตรเท่ทุกคนแม่งเท่มากมุมกล้องหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มุมกล้องเท่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในซีนแอคชั่นเนี่ยคือแบบว้าวอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับซึ่งเป็นสิ่งที่หนังอินเดียเนี่ยไม่เคยแผ่วเลยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยโหสกอร์คือหนักมากครับแล้วยิ่งได้ดูในโรงเนี่ยคือแบบตึง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 มันเร้าอารมณ์คนดูได้ดีมากด้านของสกอร์แล้วก็พวกดนตรีประกอบอะไรอย่างนี้อย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบทของมันครับจริงๆบทหนังเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ลึกล้ำมากมายเว้ยมันคือบทหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องนึงแต่ว่าด้วยความที่หนังเนี่ยมันเบลนด์หนังหลายแนวเข้าด้วยกันทำให้บทของมันเนี่ยมันดูมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์ครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวละครหลัก2ตัวเนี่ยมันเก่งทั้งคู่ทั้งตัวเอกทั้งตัวโกงมันก็เลยจะมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันที่ค่อนข้างสนุกในตรงนี้นะฮะผมชอบมากเวลาตัวละครแม่งแบบวัดความพราวกันอะเชี่ยกูเก่งกว่าไม่กูเก่งกว่ามึงคิดว่ามึงเหนือแล้วใช่ไหมแต่กูเหนือกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีความขิงแข่งกันซึ่งให้ผมว่ามันสนุกครับตรงนี้มาถึงส่วนที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของฉากมิวสิคอลครับคือหนังอินเดียเนี่ยมันจะมีฉากเต้นอยู่แล้วร้องเพลงเป็นปกติทุกเรื่องนะฮะส่วนใหญ่นะแล้วเรื่องนี้เนี่ยฉากมิวสิคอลเนี่ยเฉลี่ยมีประมาณ2ฉากฉากแรกผมไม่ค่อยชอบครับมันเป็นฉากแบบจีบกันซึ่งหลายเรื่องทำได้ดีกว่าฮะเรื่องนี้มันดูแบบฝืนๆไปอ่ะแล้วเพลงมันไม่เข้ามูดด้วยละมั้งผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันง่วงไปหน่อยนะฮะแล้วมันร้องนานด้วยไงหนังอินเดียสักพักนึงใหญ่ๆอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกง่วงจังอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็ถือว่าสนุกนะฮะโอเคอย่างต่อมาก็คือบทครับไม่ใช่ว่าบทมันแย่เว้ยแต่บทมันมีแผลค่อนข้างเยอะด้วยความที่พระเอกเนี่ยมัน powerful ตัวละครหลายตัวแม่ง powerful มากมันทำให้หลายช่วงมันมี plot hole ครับแบบเฮ้ยมึงมาตรงนี้ได้ไงวะเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็ผมมองว่าบางจังหวะเล่าเนี่ยอาจจะยังแบบกระตุกกระตากนิดนึงอ่ะแต่ส่วนใหญ่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับอย่างต่อมาที่ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่าชัดเจนคือ CG มันลอยครับคือฉากปกติทั่วไปเนี่ยไม่ลอยครับมันจะลอยฉากที่แบบสู้กันบนหลังคารถอ่ะเวลาถ่ายมุมตรงอ่ะไม่ลอยแต่ถ่ายข้างๆอ่ะ
เวลารถมันวิ่งอ่ะมันลอยลอยแบบลอยชัดเจนมากนะฮะมีประมาณ 4-5 ช็อตได้ที่ลอยครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรถ้าใครมองข้ามไปเนี่ยก็มองข้ามไปครับแต่ว่าผมรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะมันแบบมันดูถีบเราจากหนังนิดนึงอ่ะครับถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมปาทานเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังแอคชั่นสไตล์อินเดียที่มันหยดมากเรื่องนึงครับบทของหนังเนี่ยเป็นบทบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปแต่ว่าด้วยการเล่าที่ค่อนข้างมีชั้นเชิงตัวละครที่เหลี่ยมจัดทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยบทของมันโดดเด่นขึ้นมาครับอีกทั้งฉากแอคชั่นของมันเนี่ยก็หวือหวาเอามากๆซึ่งก็ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมีความเฉพาะตัวแล้วก็มีสไตล์อย่างบอกไม่ถูกครับอีกทั้งงานสร้างที่อลังการของมันก็เพิ่มความบันเทิงให้คนดูมากเข้าไปอีกครับนับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอินเดียที่บันเทิงมากๆเรื่องนึงเลยถือว่าเป็นงานคุณภาพเลยครับถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยจะมีแผลเล็กน้อยอยู่บ้างแต่ว่าก็นับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคืองานแอคชั่นคุณภาพจากอินเดียที่คนรักหนังอินเดียเนี่ยไม่ควรพลาดชมในโรงภาพยนตร์ครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยปาทานฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ